กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายอิสระสมชัยบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กระผมมีเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาคอีสานที่จะมากราบเรียนต่อท่านประธานครับท่านประธานครับถ้าเราติดตามฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นดูเหมือนว่าฝนจะตกทั่วประเทศไทยแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับอย่างภาคอีสานนี้ก็ตกเป็นเพียงบางแห่งเช่นนครพนมเดือนนี้ฝนก็หายไปแล้วอย่างภาคเหนือตอนนี้จะเจอก็ที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าในภาคอีสานนั้นแท้จริงแล้วยังมีความเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำอย่างมากเลยท่านประธานครับสถานีฝนหลวงที่ไปตั้งในภาคอีสานนั้นตั้งที่บุรีรัมย์ขอนแก่นและก็อุดรธานีกระผมอยากให้ไปตั้งที่จังหวัดบุรีราษฎร์ธานีครับนอกจากนั้นผมได้สอบถามเพื่อนส.ส.ในภาคอีสานหลายคนนะครับก็ปรากฏว่าได้รับทราบปัญหาเช่นเดียวกันคือไม่มีน้ำอยู่ในนาเลยนะครับโปรดสังเกตดูรูปภาพนะครับรูปภาพที่ผมนำมาถ่ายมาให้ดูนี่คือสภาพพื้นนาครับที่เขียวๆนั้นไม่ใช่ต้นข้าวนะครับท่านประธานทั้งหมดนั่นคือต้นหญ้าครับต้นหญ้าทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อฝนไม่มาหญ้าก็ขึ้นเต็มทุ่งนาฝนมาเพียงกระปิดกระปอยไม่สามารถจะหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้ปีนี้ภาคอีสานไม่รู้ว่าจะเอาข้าวที่ไหนไปรับประทานนะครับจึงอยากจะเรียกร้องให้ทางกรมฝนหลวงนะครับได้ไปทำการทำฝนหลวงในภาคอีสานตอนกลางและอีสานตอนล่างนะครับท่านประธานครับในเรื่องที่สองนะครับเรื่องแฟดตำรวจที่อำเภอพิบูลมังสาหารปัจจุบันนี้เสียหายมากนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วน้ำท่วมแฟดเสียหายจนต้องไม่สามารถจะอยู่ได้เลยเสียหายไปทั้งหมด2แห่งครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียกร้องให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสนับสนุนโครงการก่อสร้างแฟดตำรวจเนื่องจากมีกำลังพลอยู่ที่นั่นจำนวน170ถึง180คนครับขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแฟดให้สำนักงานสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหารด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับ